วนจานต่อไปนะครับก็จะเป็นขนมเค้กหน้านิ่มนะครับผมวันนี้นะครับจะมีส่วนผสมต่างๆนะครับเราไปชมกันเลยครับว่าเป็นส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเค้กหน้าส้มนะครับผมก็จะนำส้มนาเวลนะครับจากออสเตรเลียมาใช้นะครับเพราะส้มชนิดนี้นะครับมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็เป็นส้มที่มีน้ำเยอะมากเลยนะครับสามารถที่จะทำมานำมาคั้นนะครับเป็นน้ำสดๆได้ดื่มก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเมนูวันนี้เป็นเค้กหน้าส้มนะครับผมคุณผู้ชมครับในช่วงตรุษจีนนี้นะครับบางทีเราอาจจะมีของที่บ้านเราไหว้นะครับหรือว่าในครัวของเราเองเนี่ยที่เหลือจากในช่วงตรุษจีนนะครับอาจจะเป็นพวกส้มนะครับวันนี้ผมก็เลยมีเมนูนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำของที่หลังจากไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีเยอะจนเกินไปนะครับนำมาใช้ในครัวได้วันนี้จะเป็นเค้กส้มหน้านิ่มนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยก็แล้วกันวันนี้เราก็จะมีน้ำส้มนะครับเข้มข้นนะครับผมแล้วก็มีน้ำตาลนะครับของ Red Rose นะครับผมตัวนี้เองก็จะเป็น Golden Custard Sugar นะครับสีของเขาจะออกสีทองนะครับผมมีเนยเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะครับครับตัวนี้กระทะของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะนำน้ำส้มนะครับผมมีน้ำส้มเข้มข้นนะฮะจะเพิ่มน้ำตาลนะครับรอให้เดือดนะครับผมนะครับผมนำน้ำส้มส่วนหนึ่งนะครับมาผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับคนให้เข้ากันนะครับผมเพื่อนำมาทำให้ซอสส้มของเราเนี่ยนะครับข้นขึ้นตอนนี้นะครับในกระทะของเราก็จะมีทั้งหมด3ส่วนผสมด้วยกันนะครับมีน้ำส้มเข้มข้นนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะฮะตอนนี้เราจะผสมนะครับผมน้ำส้มที่ผมผสมกับแป้งข้าวโพดเอาไว้นะครับผมเบาไฟปานกลางนะครับแล้วก็เทใส่นะครับคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มกับที่บอกนะครับผมก็คือแป้งนะฮะข้าวโพดเติมเนยนะครับคนให้เข้ากันนะครับผมจะเห็นว่านะครับเราใช้น้ำส้มสดธรรมชาตินะครับผมแล้วก็จะมีน้ำส้มเข้มข้นนะครับเพื่อต้องการที่จะได้รสชาติส้มอย่างเต็มที่นะครับก็คือเป็นหัวเชื้อหรือว่าหัวเชื้อของส้มนะครับหรือว่าส้มคอนเซนเทรตนั่นเองนะครับ orange concentrate ผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงตรุษจีนนะครับที่เรามีของเหลือจากไหว้นะครับหรือว่ามีคนนำของมาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เราจะเอามาทำเป็นขนมได้นะครับผมก็คือส้มนะครับที่เราจะได้กันเยอะในวันตรุษจีนนะครับเพราะว่าเป็นวันมงคลและส้มเองก็จะเป็นหนึ่งในของมงคลเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะตักซอสส้มนะครับราดปล่อยให้เขาธรรมชาตินะครับผมเพื่อต้องการที่จะให้ซอสตอนที่เขาร้อนเนี่ยเขาก็จะไหลนะครับผมแล้วก็ไปเคลือบตัวเค้กเรานะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับเราพักใส่ตู้เย็นนะครับผมเพื่อต้องการที่จะให้เขาเย็นตัวลงก่อนที่จะตกแต่งในส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้เราก็ได้ส้มเค้กส้มนะครับหน้านิ่มที่เราแช่เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีส่วนที่เนื้อส้มนะครับนำมาตัดเป็นชิ้นๆนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็น
ใบสะระแหน่นะครับผมเป็นใบมิ้นท์นะฮะแล้วก็จะมีวิปครีมนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเค้กหน้านิ่มนะครับเป็นเค้กส้มครับผม